สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสวนความจริงรายการสืบสวนที่จะพาคุณเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกแง่มุมทุกการวิเคราะห์เจาะลึกกับดิฉันสรารัตน์รัตนสุวรรณและทีมข่าว Investigate สืบสวนความจริงสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปดูโศกนาฏกรรมรถบัสโดยสารที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง23ศพซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและคุณครูของโรงเรียนวัดเขาพระยาจังหวัดอุทัยธานีเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่และล่าสุดมีการตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยของรถบัสโดยสารคันนี้ว่ามีมาตรฐานหรือไม่หลังจากมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไปจนพบข้อมูลว่ารถบัสคันนี้จดทะเบียนตั้งแต่ปี2513และมีการดัดแปลงสภาพรถใช้งานเรื่อยมาเป็นเวลาถึง54ปีขณะเดียวกันยังมีการนำรถไปดัดแปลงสภาพและติดตั้งถังก๊าซมากถึง11ถังล่าสุดอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและไล่ตรวจสอบเกี่ยวกับขบวนการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการตรวจสภาพรถบัสคันนี้ด้วยไปติดตามพร้อมกันได้จากรายงานของคุณโชติมาจันคงค่ะได้หนีแล้วออกไปข้างหลังทำไมเราไปไกลขนาดนั้นนะครับพี่ไปหาญาติครับทัศนศึกษามันคือการเปิดโลกให้เด็กๆนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะทัศนศึกษาไม่ได้ทำร้ายเด็กแต่ว่ารถที่ไม่ได้ถูกดูแลรถที่ไม่ได้ถูกตรวจในส่วนของตัวคมนาคมเองเนี่ยจะวางกฎยังไงวางกรอบยังไงเราใช้โอกาสนี้ค่ะเป็นโอกาสที่จะสามารถวางระบบให้ชัดเจนขึ้นได้จากกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกต่างระดับอนุสรณ์สถานจังหวัดปทุมธานีจับภาพเหตุการณ์สะเทือนขวัญในเวลาประมาณ 12:00 น.ของวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อรถบัสทัศนศึกษาที่ใช้งานมาแล้ว54ปีเกิดเพลิงไหม้ขณะเดินทางมาจากโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีนำนักเรียนและครูเดินทางมาทัศนศึกษาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อรถบัสคันนี้ถูกดัดแปลงติดตั้งถังแก๊สไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงนักเรียนและครูเสียชีวิต23รายและบาดเจ็บอีกหลายคนหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวหนึ่งในผู้ที่เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้รถบัสมรณะในวันนั้นได้เล่าวินาทีสุดสลดใจให้เราฟังว่าเปลวเพลิงได้ลุกไหม้รถบัสรวดเร็วมากเสียหายไปเกือบทั้งคันแล้วพอไปถึงก็ไม่สามารถช่วยชีวิตใครไว้ได้เลยคิดว่าในทีมงานเนี่ยน่าจะเข้าไปก็คือไหม้ทั้งคันรถแล้วครับคือไหม้ทั้งห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ยบางคนก็ยังอยู่บนที่นั่งอยู่เลยนะครับซึ่งมันรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ไฟไหม้อย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกครับรถเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยไฟก็เกิดขึ้นเต็มทั้งคันรถแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเป็นรถบัสด้วยซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุตกแต่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยความรวดเร็วในการเพลิงไหม้รวมถึงกับความรุนแรงของมันเนี่ยก็ยิ่งรวดเร็วเป็นหลายเท่าตัวเลยครับคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วคนขับรถหรือมาตรฐานการติดตั้งการรถต่างๆเนี่ยจะต้องมีความพร้อมตั้งแต่ก่อนออกเดินทางยิ่งเป็นเด็กเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ด้วยซ้ําอาจจะต้องอย่างเช่นมีการเตรียมตัวตั้งแต่ประตูหนีไฟประตูฉุกเฉินอาจจะต้องมีผู้ใหญ่หรือคุณครูเนี่ยคอยดูแลเพราะเนื่องจากเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะรีสปอนส์ต่อเหตุได้รวดเร็วกว่าเด็กซึ่งมีทักษะหรือความรู้นี้ที่น้อยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการในการที่รถจะออกเลยหลังเพลิงไหม้สงบไม่นานนายสุรเชษฐ์ศรีงามที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่องรอยความเสียหายและความปลอดภัยของรถบัสโดยสารพบข้อมูลสำคัญที่เชื่อมโยงถึงความผิดปกติ
ในการดัดแปลงสภาพรถโดยเฉพาะบริเวณคานรถด้านหน้าที่มีลักษณะหักและสีที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเหมือนมีการดัดแปลงตัวถังนอกจากนี้ยังพบความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับสติกเกอร์ตรวจสภาพถังแก๊สซึ่งถูกตรวจในหลายจังหวัดอย่างผิดปกติจุดนี้เป็นอีกหนึ่งปมสำคัญที่อาจบ่งบอกถึงการหลบเลี่ยงมาตรฐานความปลอดภัยที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็ดูร่องรอยของรถดูที่บอกว่าข่าวบอกว่ายางระเบิดยางไม่ได้ระเบิดเพราะสภาพยางของแก้มหรือล้อไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าขวาหรือซ้ายยังอยู่สภาพที่ดีอยู่ระหว่างนั้นเราก็ดูว่าแก๊สถังนะครับมันมี10ถัง10ถังเสร็จแล้วเราก็ดูว่าเรื่องการติดตั้งถูกต้องตามมาตรฐานไหมในการเดินระบบท่อต่างๆแล้วก็การยึดนะครับการติดตั้งส่วนควบต่างๆนะครับดูไปดูมาเอ้าจากข่าวว่า10เป็น11ถังมาถูกซ่อนไว้อีกถังนึงนะครับเราก็เห็นว่าท่อมันถูกนะครับมันถูกหักหรือบิดนะครับออกจากนะครับลายของเขาในลักษณะนี้นะครับนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แก๊สรั่วพอไปดูอีกทีพอยกขึ้นไปอีกทีพบคานหน้าของตัวรถที่เป็นตัวรับแรงส่วนหน้าหักแล้วทีนี้สีของเหล็กมันคนละสีนั่นแสดงว่ามันอาจจะเกิดรอยแคร็กมาก่อนหน้านั้นมาถึงตัวนี้มันเกิดการเสียสมดุลโมเมนต์นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็หักของคานได้นะครับในตัวในลักษณะนี้นะครับก็เป็นอีกตัวนึงแล้วก็เราได้ทราบว่าแล้วก็ไปดูหัวนัดนะที่มันโผล่มานะครับมีร่องรอยที่ไปลากถนนไปกดกับถนนตัวนี้อาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้เพราะเหล็กนะครับไปลากระยะทางยาวตัวนี้อาจทำให้เกิดประกายไฟด่วนเราก็ตั้งข้อสังเกตว่ารถทะเบียนอยู่สิงห์บุรีอู่ที่ตรวจทำไมอยู่สมุทรปราการบ้างอยู่ปทุมธานีบ้างอยู่จังหวัดอื่นข้ามเขตมาเห็นสติ๊กเกอร์แปะนะบางตัวนี่แปะไม่ติดอ่ะไม่ตรงตามไม่รู้เอาของเก่ามาติดหรือเอามาติดเล่นๆกันไม่ทราบลักษณะนี้ไม่ตามทะเบียนรถจากข้อมูลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ซ่อนเร้นโดยเปิดเผยว่าปกติถังแก๊สจะมีอายุการใช้งานระหว่าง 15-20 ปีและสามารถเติมก๊าซได้ไม่เกิน 1,000 ครั้งต่อปีกรณีที่มีการใช้ถังแก๊สที่หมดอายุหรือติดตั้งถังหลายใบเกินกฎหมายกำหนดความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญก็คือเพิ่มระยะในการวิ่งนะครับเพราะว่าใน1ถังที่เป็นขนาด145ลิตรน้ำนะครับมันจะเติมก๊าซได้29กิโลกรัมนะครับมันจะวิ่งระยะทางนึงมันเท่ากับน้ำมันดีเซล29ลิตรนะครับสมมุติว่ารถ1คันเนี่ยวิ่งที่3กิโลเมตรต่อลิตรการนั้นก็วิ่งได้ประมาณ90โลมันก็ต้องเพิ่มจำนวนถังเพื่อเพิ่มระยะทางการมีจำนวนถังที่เยอะมันก็มีผลเรื่องระบบของตัวรถนะครับอย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นว่าการรับหนักของเผาท้ายเผาหน้านะครับมันมีสเปคอยู่แค่ระดับนึงแต่ถ้าเราไปแบกน้ำหนักถังมากขึ้นเนี่ยทำให้มันสุดของลิมิตของมันอาจจะทำให้ตัวชิ้นส่วนพวกนี้เสียหายได้ในการทำรถดัดแปลงนะครับเราต้องมีสกอร์ในการควบคุมการดูแลนะครับหรือดัดแปลงกับอู่ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่งว่าเป็นสถานที่ดัดแปลงตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกแล้วก็อันคือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องไม่ไปดัดแปลงเองหรือซ่อมแซมเองนะครับจะซ่อมแซมต้องซ่อมแซมจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นหลายๆเหตุการณ์นะคะที่ได้เราศึกษามานะคะเกี่ยวกับรถโดยสารขนาดใหญ่นะคะเวลาเกิดเหตุก็เคยเกิดเมื่อปี2550ที่เราจำได้นะคะเสียชีวิตถึง32รายนะคะจริงๆเคสนั้นก็คล้ายๆกันเกิดเพลิงไหม้แล้วก็หนีไฟไม่ทันในเรื่องของการออกแบบแม้แต่ในอาคารเนาะอาคารเนี่ยเรายังต้องบอกว่าต้องมีทางหนีไฟ2ทางแล้วทางหนีไฟเนี่ยคือประตูต้องเปิดได้ง่ายต้องมีเทคนิคไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรสลับซับซ้อนในการเปิดประตูนะคะอันนี้รถมีหลายทางอยู่นะคะแต่สำคัญคือวิธีการเปิดทุกคนรู้หรือยังนะคะทุกคนรู้วิธีการเปิดไหมแล้วเปิดได้โดยง่ายไหมเปิดได้ด้วยแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ทบทวนก็คือเรื่องของทางออกนะคะทางออกที่ตอนนี้เนี่ยจะต้องมาตรวจสอบกันจริงๆนะคะว่ามีทางออกที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังและที่สำคัญเรื่องของคนดูแลประจำรถสืบสวนความจริงได้ลงพื้นที่สอบถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะกับวิศวกรความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะกรณีการเกิดอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้
ความพร้อมของคนขับและผู้โดยสารในการรับมือกับสถานการณ์อันตรายควรจะเป็นอย่างไรสิ่งแรกเลยก็คือต้องหาทางออกซึ่งในรถที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีทางออกประตูฉุกเฉินให้อยู่แล้วนะครับเขาก็จะเขียนไว้ทั้งข้างหลังทั้งด้านหน้าคนขับและแม้กระทั่งประตูที่เราขึ้นลงเองนะครับในรถคันนี้เนี่ยมีด้านบนด้วยถ้าประตูออกได้ก็ให้ปลดประตูออกไปได้เลยวันนี้วิธีนี้ง่ายที่สุดแต่ถ้าประตูฉุกเฉินออกไม่ได้แผนที่2ก็คือค้อนที่เหน็บไว้ตามจุดต่างๆเราสามารถเอาค้อนตัวนี้มาเคาะที่กระจกเพื่อให้กระจกแตกออกเราก็สามารถออกตรงนั้นได้เช่นกันถ้าในกรณีที่คนขับรถไปแล้วหนีไปแล้วคนขับรถไม่ยอมเปิดประตูให้ผู้โดยสารเองก็ต้องรู้วิธีการเปิดประตูฉุกเฉินนะครับซึ่งการเปิดก็ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายถ้าคนไม่เคยฝึกเพราะนั้นถึงต้องบอกว่าเราต้องมีการให้ความรู้ของผู้โดยสารวิธีการเปิดประตูฉุกเฉินนะครับก็เปิดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเราจะเห็นตัวมือดึงนะครับเดี๋ยวเราก็ดึงแล้วก็เปิดออกนะครับมันเหมือนกันทุกรถไหมครับทุกคันผมคิดว่าน่าจะไม่เหมือนแล้วแต่การดีไซน์ของแต่ละบริษัทตัวนี้ก็หลักการก็คือดึงเลยครับทุบทุบบานนี้บานนี้แต่ถ้าบานอื่นทุบได้ไหมก็ทุบได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้เวลานานกว่าถูกมันก็อาจจะแตกยากกว่านิดนึงเพราะมันหนากว่าครับแต่ถ้าบานเนี้ยมันจะง่ายกว่าก็คือใช้แบบเล็กๆเคาะเลยเคาะตัวนี้ในกรณีรถตะแคงหรือรถเอียงพลิกคว่ำรถเราก็สามารถเปิดประตูนี้ได้เหมือนกันก็ออกไปเลยหรือถ้าเกิดมีทุกคันไหมคะเนี่ยจริงๆก็ไม่น่ามีทุกคันนะแล้วแต่นะแล้วแต่ยี่ห้อใช่ๆๆแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เจ้าของที่เขาจะทำมาให้ครับประตูนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำว่าใช้ในกรณีที่ออกประตูอื่นไม่ได้แล้วเหมือนกันพลิกคว่ำอ่ะพลิกคว่ำง่ายเลยเพราะพลิกคว่ำเราสามารถคานออกไปได้แต่ถ้าเกิดรถอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วเราจะขึ้นเนี่ยมันต้องยกตัวเองขึ้นไปซึ่งอาจจะยากปุ่มฉุกเฉินเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับประตูครับสังเกตดีๆนะครับตอนขึ้นรถเนี่ยเดี๋ยวเราได้ยินเสียงลมออกนะครับอันนี้คือเสียงลมเป็นการปลดล็อกประตูก็จะปลดให้เราแล้วตอนนี้เราจะพักออกได้แล้วแค่นี้เองครับแล้วเราก็ตอนนี้รถดับอยู่คนขับหนีไปแล้วถูกต้องเราก็ทำได้เหมือนกันเราทำได้เลยครับในขณะเดียวกันถ้าคนในไม่สามารถทำได้คนนอกที่มีความรู้เนี่ยก็สามารถปลดประตูด้วยจากข้างนอกได้เหมือนกันด้วยปุ่มนี้ด้านหน้าก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยด้านหน้าก็เหมือนกันแบบเดียวกันเลยเนี่ยแบบเดียวกันเลยเนี่ยโอเคอ่ะลองดูก็ได้ลองดูลองบิดดูบิดเลยเสียงลมมันจะออกนิดนึงเพราะว่ามันใช้ลมในการดันไงพอมันลงปุ๊บทีนี้เราก็เปิดได้แล้วเห็นไหมเปิดได้แล้วโอเคแค่นี้เองปึ๊บเนี่ยแค่นี้ปึ๊บช่วยคนข้างในออกมาได้ใช่คนข้างในก็ออกได้แล้วเราตรวจสอบข้อมูลรถบัสคันเกิดเหตุเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางชั้นเดียวปรับอากาศจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งภายใต้ชื่อนางสาวปานิสลาชินบุตรสิ้นอายุวันที่7มีนาคม2569จดทะเบียนครั้งแรก19กุมภาพันธ์2513อายุการจดทะเบียน54ปีก่อนจดทะเบียนใหม่วันที่26ตุลาคม2561เพราะมีการดัดแปลงโครงคัสซีเปลี่ยนขนาดสัดส่วนชนิดรถอีซูซุโดยมีชนิดเครื่องยนต์เบนซ์ชนิดเชื้อเพลิงก๊าซ CNG รองรับจำนวนที่นั่งโดยสาร41ที่นั่งมีการตรวจสภาพครั้งล่าสุดวันที่23พฤษภาคม2567และสิ้นอายุภาษีวันที่30มิถุนายนปี2568ส่วนข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกได้ระบุว่าปกติการตรวจสอบสภาพรถและการตรวจสอบถังแก๊ส CNG จะตรวจ2ครั้งต่อปีเพื่อดูรอยรั่วของก๊าซอายุการใช้งานตลอดจนการตรวจเช็คการเสียดสีของถังแก๊สเราสอบถามแหล่งข่าวในกรมการขนส่งทางบกพบข้อสังเกตว่าเบื้องหลังรถบัสมรณะที่ฆ่าชีวิตครูและนักเรียน23รายนี้อาจมีความเชื่อมโยงจากระบบที่เรียกว่าตรวจนอกหรืออน.ซึ่งเป็นระบบอำนวยความสะดวกในกรมการขนส่งทางบกตรวจนอกเป็นคำที่ใช้เรียกกันในวงการขนส่งหมายถึงการตรวจสภาพรถโดยที่เจ้าของรถไม่จำเป็นต้องนำรถเข้ามาตรวจที่สถานีตรวจแต่สามารถนำเอกสารทะเบียนรถและภาพถ่ายมาให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทนได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วข้อมูลจากแหล่งข่าวในกรมการขนส่งยังเผยอีกว่าระบบนี้อาจเป็นช่องโหว่สำคัญในการตรวจสอบสภาพรถโดยผู้ประกอบการบางรายใช้ช่องทางนี้ในการสอดไส้รถที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าผ่านการตรวจได้สำเร็จอีกทั้งมีข้อสงสัยถึงการเรียกรับเงินพิเศษเพื่อตรวจผ่านโดยไม่ต้องนำรถเข้ามาจริงทำให้เกิดการปล่อยปะละเลยมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถยนต์ขนส่งสาธารณะนอกจากนี้เรายังได้ข้อมูลว่ารถบัสรถทัวร์ส่วนใหญ่นิยมนำรถเก่ามาดัดแปลงซื้อรถบัสเก่ามาทำใหม่ให้ดูสวยงามซื้อเฉพาะคัสซีมาดัดแปลงเพราะจะทำให้ราคารถถูกลงมากและไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าและการต่อภาษีประจำปีก็ถูกกว่าเพราะรถนั้นจดทะเบียนนานแล้วแม้จะอ้างว่าตรวจนอกนั้นเป็นระเบียบที่กรมการขนส่งประกาศมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแต่ช่องโหว่ในระบบนี้อาจเป็นต้นต่อสำคัญที่ทำให้รถบัสหลายคันไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยรองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่มองว่าปัจจุบันนี้กรมการขนส่งทางบกยังเปิดช่องให้นำรถเก่ารถเสื่อมสภาพมาดัดแปลงสภาพใช้รับส่งผู้โดยสารแต่กลับไม่เคยกำหนดมาตรการควบคุมให้เป็นรูปธรรมระบบตรวจสภาพรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยเชื่อถือไม่ได้เลยเพราะนั้นกรมการขนส่งเนี่ยต้องรับผิดชอบส่วนที่สองเนี่ยเราก็พบว่าแน่นอนการทำสัญญาของโรงเรียนที่จะมีต่อรถการเลือกรถอะไรต่างๆเนี่ยมัน เรียกว่าไม่ได้ดำเนินการตามสิ่งที่ควรจะทำ เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเรียนคิดว่าไม่ใช่ทบทวนเราต้องยกเลิกเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นขณะนี้กรมการขนส่งเนี่ยยอมให้อุปกรณ์ที่อยู่ในรถรับจ้างไม่ประจำทางเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ขณะที่รถใหม่เนี่ยต้องมีอย่างเช่นผ้าม่านเนี่ยต้องไม่ติดไฟนะแต่ว่ารถเดิมคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณใช้ได้สบายใจแล้วก็มีปุ่มสีแดงๆไอ้สัญลักษณ์ตัวนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์มาตรฐานสืบสวนความจริงรายงานสามารถสังเกตได้เลยรถที่มาตรฐานต้องมีแบบนี้ควรต้องมีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงเหตุการณ์นี้นอกจากนี้ยังมีคำสั่งเด้ง2ข้าราชการฝ่ายตรวจสอบสภาพรถขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจากเหตุการณ์นี้หรือไม่ขณะเดียวกันยังมีคำสั่งให้ไปตรวจสอบรถบัสโดยสารทั้งหมดกว่า 10,000 คันทั่วประเทศที่มีการติดตั้งถังก๊าซ CNG ว่าผ่านการตรวจสอบสภาพรถอย่างถูกต้องหรือไม่